าฟังนิทานกันแล้วเมื่อฤดูร้อนมาถึงในทุ่งหญ้าขาดน้ำจนแห้งเหี่ยวสัตว์ทุกตัวต่างหิวโหยเนื่องจากว่าไม่มีอาหารกินกวางได้เดินทางไปที่บ้านของแกะเพื่อขอแบ่งข้าวสาลีมากินโดยที่สุนัขป่าไปเป็นพยานในการยืมครั้งนี้ด้วยข้าจะขอแบ่งข้าวสาลีเพื่อไปกินประทังชีวิตได้หรือไม่เจ้ากวางได้กล่าวนี่ข้าได้นำสุนัขป่ามาเป็นพยานด้วยดังนั้นท่านเลยไม่ต้องกังวลนะว่าข้าจะโกงท่านนะเชื่อถือได้อยู่แล้วเชื่อข้าสิข้าก่อนเลยสหายข้าน่ะจะเชื่อท่านได้ยังไงในเมื่อสุนัขป่าเป็นสัตว์ที่จอมเจ้าเล่ห์มันได้ทำได้ทุกอย่างที่มันต้องการเลยในขณะที่เจ้าเป็นเพียงแค่สัตว์ฝีเท้าเร็วที่พร้อมที่จะวิ่งหนีได้ทุกเมื่อเฮ้ยข้าเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีพวกท่านทั้งสองไปเถอะข้าไม่ให้รับนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าผู้ที่มีประวัติไม่ดีไม่อาจจะรับประกันใครได้